สาวสาวอกหักกระทิงขุนนรงค์มีแฟนแล้วคือดาราสาวคนนี้ขึ้นแท่นพระเอกมาแรงที่สุดนาทีนี้สำหรับกระทิงขุนนรงค์เหตุตอนนี้หนุ่มกระทิงมีละครออกอากาศพร้อมๆกันถึง2เรื่องทางช่อง3คือพาวมุกวันจันทร์ถึงวันอังคารและแค้นรักสลับชะตาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จนได้ฉายากระทิง5วันสาวสาวโดนตกรัวๆ5วันเต็มๆสำหรับประวัติของหนุ่มกระทิงนั้นก็ไม่ธรรมดาเจ้าตัวถูกวางให้เป็นนักแสดงเลือดใหม่ของช่อง3เริ่มต้นเล่นละครเลือดมังกรในบทเล้งตอนหนุ่มจากนั้นกระทิงก็ได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเข้าช่อง3และเล่นละครเรื่อยมาก่อนจะถูกผลักดันให้เล่นเป็นพระเอกในละครเรื่องลิขิตแห่งจันทร์ต่อด้วยเทพธิดาปาระส่วนผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือเรื่องไอ้ค่อยหักเจ้าประกบอุ้มอิสยาเพราะความสูงโดดเด่นทำให้กระทิงมีความสามารถด้านกีฬาบาสเกตบอลจนถึงขนาดเคยเป็นหนึ่งในนักกีฬาสังกัดดัตคินแรปเตอร์ลงแข่งรายการสำคัญสำคัญอยู่บ่อยๆเรียกว่าถ้าไม่ได้เป็นดาราวงการบาสเกตบอลไทยน่าจะมีนักกีฬาชื่อกระทิงขุนนรงค์ไปแล้วส่วนเรื่องหัวใจนั้นหนุ่มกระทิงกำลังคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงสาวกระปุกพัชราทับทองซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเกือบ6ปีแล้วเอ้าสาวๆอกหักเลยจ้างานนี้